สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเล่นใหญ่หลอกแฟนถ่ายรูปบนหินก่อนควักกล่องออกมาเซอร์ไพรส์กลางภูกระดึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปสุดน่ารักหลังแฟนหนุ่มได้หลอกให้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยกันบริเวณผาหัวเต่าบนภูกระดึงโดยฝ่ายชายจะอยู่ข้างล่างโขดหินฝ่ายหญิงนอนคว่ำบนโขดหินเหมือนผู้ชายกำลังจะตกลงมาซึ่งในระหว่างที่กำลังถ่ายรูปกันอยู่นั้นฝ่ายชายก็บอกให้ฝ่ายหญิงมองหน้าส่วนเพื่อนที่มาด้วยก็ทำงานกันเป็นทีมแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่ากดตรงไหนถ่ายยังไงจนฝ่ายหญิงเผลอและทันใดนั้นเองเพื่อนก็ได้จังหวะแอบเอาแหวนยื่นให้ฝ่ายชายและยื่นต่อหน้าเธอทันทีทำให้เธอตกใจและเขินเป็นอย่างมากก่อนจะร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจและพูดอะไรไม่ออกพร้อมพยักหน้าตอบตกลงแล้วก็ยื่นนิ้วนางข้างซ้ายให้ฝ่ายชายสวมแหวนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ